กลับเข้าสู่รายการธนจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมรีบกด SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเนาะชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็อย่าลืมส่งจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะเพราะบางท่านเนี่ยส่งมาแค่ชื่อบางทีเนี่ยได้เป็นผู้โชคดีไม่รู้อยู่จังหวัดไหนไม่รู้จะติดต่ออย่างไรชื่อเล่นไม่ต้องส่งมานะครับบางทีเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่ผมไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงด้วยเพราะว่ามันผิดเพี้ยนกันได้นะครับเอาชื่อจริงๆเป๊ะๆนามสกุลไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเบอร์โทรสงวนไว้6ตัวหน้า4ตัวจริงส่งมาแค่4ตัวหลังพอเดี๋ยวส่งมาครบเดี๋ยวแอบมีคนโทรไปหาไหนก็ส่งเข้ามาครบถ้วนกันละกันเนาะที่422-1606แล้วอย่างที่บอกค่ะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับค่ะตะกรุดพระศิวลีมหาลาภโอ้โหนี่คือสวยงามด้วยแล้วก็ผ่านพิธีมาแล้วด้วยนะคะฉะนั้น3ท่านเท่านั้นนะคะที่เราจะแรนดอมผู้โชคดีประกาศกันช่วงของท้ายรายการนะคะก็อย่าลืมรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วกันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงเนาะใครอยากจะร่วมบุญกันไม่ว่าจะเป็นบูชาองค์ครูหัตถาจารย์นะคะหรือว่าครูประกำช้างนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะรีบโทรนะคะเพราะว่าครั้งนี้เราทำในการหล่อเนี่ยเพียงแค่108องค์เท่านั้นไม่มีเพิ่มไม่มีเกินกว่านี้ด้วยแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์จะได้ไปร่วมการดูแลในส่วนของโบสถ์ที่อยู่ในโครงการร่วมกันด้วยร่วมบุญกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าเรามีโอกาสได้ร่วมแล้วเราจะรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรบุญเนี่ยทำให้จิตใจยกระดับจิตได้สูงขึ้นนะจิตสบายใจสงบนั้นก็จะพบความสว่างเรื่องสติปัญญาเรื่องการเงินมันมาเองมันเป็นของแถมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมาจริงๆใช่ค่ะศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนะคะฉะนั้นนะก็สามารถที่จะร่วมบุญกันแล้วอย่างที่เห็นตรงนี้คือ9เดือน9แล้ว9กันยายน2559เนี่ยจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีสำคัญการที่วัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ผ่านมาใครที่เคยได้เห็นพิธีเคยได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ยังอยู่ในใจทุกคนอยู่ครั้งนี้แหละค่ะพิธีเข้มขลังนะจัดหนักจัดเต็มโดยครูหัตถาเลขจิตนั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะอย่าลืมส่งข้อมูลกันเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณพันธนันนะเลขบ้าน 242/2 ค่ะเลขบัตรด้วยนะ686อนาคตจะลำบากไหมคะพี่น้องมวยอ่านไม่ครบครับเขาชื่อเดิมชื่อกมลชนกชื่อเดิมกมลชนกผมก็นึกว่าเป็นนามสกุลดวงใจของพ่อค่ะใช่ไหมค่ะใช่ไหมถ้ากมลชนกใช่กมลก็ดวงใจชนกกับพ่อกับพ่อเนี่ยคุณดวงใจของพ่อเนี่ยอนาคตจะลำบากไหมคะมันลำบากไปแล้วนี่ฮะผ่านพ้นความลำบากคนใดที่ผ่านพ้นความลำบากแล้วมันจะมีความอึดน้ำอึดน้ำทนมันมีแล้วนะฮะโอกาสที่จะลำบากอีกครั้งนึงก็ไม่น่าห่วงแต่ดูแล้วแนวโน้มจะดีขึ้นนะสู้ต่อนะแล้วก็242/2เนี่ยถ้าเป็นเรื่องโภคทรัพย์นะฮะอำนาจเรื่องการเงินคล่องตัวดีนะครับถึงแม้จะขาดคล่องหมองใจเรื่องการเงินไปนิดนึงแต่สุดท้ายผ่านพ้นได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการเงินนะต่อไปนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชนิดาครับอันนี้นะคะส่งมาจากชลบุรีค่ะส่งเลขบ้านมา 129/111ถามเรื่องของเจ้าที่ที่บ้านบูชาอะไรแล้วก็ถามโชคลาภค่ะเมื่อวานก็ผ่านมาศรีราชานะครับนะฮะหลงบ้างอะไรบ้างก็ได้ไปป่ะไม่เคยจะสนใจของครูถามเท่าไหร่หรอกหนูบ้านหนูบ้านบ้างไงไปมาดูกันนะครับคุณชนิตานะครับบ้านเลขที่อะไรนึกมั้ย129/111ทับ11เป็นยังไงบ้างนะครับถ้า111เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางมักจะให้คุณฉะนั้นแล้วณตอนนี้นะครับไม่ได้บอกว่าเจ้าที่จะให้ถูกหวยนะฮะแต่จะให้โชคลาภอยู่บ่อยครั้งแล้วยังบอกว่าบ้านนี้นะฮะเวลาทรัพย์จะขาดเงินจะหลุดเนี่ยสุดท้ายก็พอได้นะถึงจะมีอุปสรรคบ้างในเรื่องการเงินแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่โชคลาภจะบูชาอะไรดีขอพรจากท่านนะครับให้บูชาด้วยสับปะรดฟักทองก้นว้าวมะพร้าวอ่อนฟักเขียว5อย่าง5สิ่งนี้นะครับแล้วใช้พระคาถานี้อินทโพสวนังสักการเทวะนันจะสัมปสิทธิเมก่อนจะว่าคาถานี้ก็จุดธูป9ดอกนะกลางแจ้งก็ได้แล้วก็จะดีมีโชคชัยครับถ้าฟังไม่ทันจดไม่ได้ค่ะรอตอนไปดูซ้ำได้เลยนะเข้าไปที่ YouTube ของเรานะ Miracle Channel เป็นวักทีวีไทยแลนด์อ่ะครับอะไรเซ็นมีแล้วก็ไม่ให้แล้วนะคุณวิไลวรรณว่าอย่างไรเลขบ้านต้อง2เลยค่ะ222แล้วก็เลขบัตร502งูเข้าบ้านเป็นยังไงคะแล้วก็ถามสุขภาพถามโชคลาภค่ะถ้าเป็นความฝันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะได้คู่ครองคนใกล้ชิดหรือว่านะคนที่มีชื่อเสียงกิตติยศมาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ถ้างูเข้าบ้านจริงๆถ้าไม่ตีเนี่ยเขาบอกบางทีก็งูเจ้าที่มาอย่างงูสิงเนี่ยใช่ไหมฮะเข้าตีผมเคยนะตีคือเราไม่อยู่บ้านแล้วคนอื่นก็ไม่ตีเนี่ยสุดท้ายรถคว่ำเลยนะงูเข้าบ้านเนี่ยนะอย่างน้อยเรียกนะครับรปภประจำหมู่บ้านหรือว่ากู้ภัยเขามาช่วยนะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมดับเพลิงก็ได้นะใช่ไหมฮะดับเพลิงก็เดี๋ยวนี้ก็ช่วยแล้วอย่าไปตีมันแต่ถ้าเราไม่ตีตายปุ๊บเนี่ยลองดูสิครับว่าในระยะเวลาอัน
อันหนึ่งเนี่ยระยะเวลาสั้นเนี่ยมักจะได้โชคลาภเพราะการเงินการทองเพราะเราให้อภัยทานกับสัตว์ไปนะดีถ้ามันไม่กัดเราไม่ใช่งูรุนแรงก็เอาอภัยทานแต่ว่าถ้างูแรงๆเนี่ยก็ต้องนะให้เพื่อนบ้านหรือว่าคนใกล้ๆตัวนะฮะมองไล่หรือมีวิธีจับกันนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพ์นิดขายของไม่ดีจะเซ้งร้านนะคะเลขร้าน15จะเซ้งได้หรือเปล่าภายในกันยาภายในตุลานี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งพิมพ์นิดาเนี่ยเขาบอกว่าขายของไม่ดีจะเซ้งร้านคือเบื่อแล้วแหละว่าจะขายของต่อมันก็รู้สึกว่าสะดุดเรื่อยๆนะฮะอยู่จังหวัดเพชรบุรีจะเซ้งได้ไหมคะกันยาแผ่วๆแต่ตุลามีลุ้นนะครับนะฮะแล้วก็ขายได้เดือนพฤศจิกาครับ2เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่กันข้างแบกปัญหาแบกภาระแต่พฤศจิกาวันที่1ที่10เนี่ยยังไงก็ขายได้แล้วก็ได้ราคาด้วยนะนะครับลายเซ็นได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้อย่าไปท้อแท้ยุคเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้นะฮะเราต้องเศรษฐกิจมันดีอยู่แหละ คนมันก็ดีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเองเราค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับปรับกลยุทธ์บางทีขายนี่ไม่ได้ขายน้ำไม่ได้ขายข้าวก็ดีขายข้าวชะลอตัวก็เอาตัวอื่นมาผสมไปนะฮะตามความคิดเราถ้าไปปลูกเหมือนกันหมดก็ไปขายเหมือนกันหมดสุดท้ายมันก็ชะลอตัวเป็นกำลังใจเยอะๆเลยนะครับให้คุณพิมพ์พิมพ์นิดครับพิมพ์นิดนะคะพิมพ์นิดพิมพ์นิด SMS ต่อมาค่ะครับต่อเลยครับ SMS ต่อมาคุณพัทรจารินครับผมครับนะภาวะบูชาอะไรดีคะเลขบ้านเนี่ยบอกว่าเป็นบ้านเช่าอยู่ดีหรือเปล่านะเลขบ้าน 501/494 ครับเช่าอยู่ดีไหมถ้าไอ้อยู่แบบเช่าไปเนี่ยนะสบายใจดีกว่าซื้อบางคนบอกเอ๊ะนะบางทีจะไปผ่อนนะดีกว่าถ้าไปผ่อนเค้าอ่ะดีกว่าเช่าอยู่ใช่เนี่ยแต่ของคุณเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะอย่าไปดาวอย่าไปอะไรเพราะว่าเม็ดเงินคุณยังตึงเครียดอยู่ระยะนี้ถนอมเนื้อถนอมใจถนอมเงินไว้ช่วงเมษาหน้าดีกว่านะครับจะคล่องตัวมากกว่านี้เยอะเลยขอลายเซ็นรอลิงนะครับจะไม่เป็นไรรอเรือก็ให้ได้นะครับพัทรจารินแล้วถามว่าถ้าทำงานเสริมเป็นเกี่ยวกับนวดจะดีขึ้นไหมคะนวดแผนไทยนั่นก็คือบางครั้งเนี่ยการนวดแล้วก็บำบัดนะฮะอย่างเช่นว่านวดฝ่าเท้านะครับอย่างเงี้ยผ่อนคลายเส้นเนี่ยดีครับนะครับจ้ะอันนี้ลายเซ็นให้คุณพัทรจารินนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณทักษิณาเลขบ้านค่ะ29/59ดีหรือเปล่าด้านเจ้าที่ถามโชคลาภถามงานถามเงินถามการบูชาค่ะทักษิณานะครับโชคลาภมีครับนะโชคลาภน่าจะมาแวะเวียนมาแล้วแหละนะครับส่วนการงานยังไม่ค่อยแวะเวียนยังไม่ค่อยตึงเข้มหรือแม้แต่มีการสนับสนุนที่ควรการเงินนะครับการเงินมันมีช่องว่างนะฮะการที่จะหวัง2อย่าง2สิ่งมาพร้อมๆกันมันจะเอกันพร้อมๆกันไม่ได้มีทางหนึ่งที่จะต้องชดใช้นะสภาวะเรื่องของภาระที่เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งขามามันชะลอตัวนิดนึงนะฮะเพราะว่าอาจจะติดตรงไหนไม่รู้เลยฮะเจอไฟแดงไฟเขียวแต่สุดท้ายเอาตัวรอดได้บูชาให้บูชาพระศิวรีมหาราบนะด้วยณชาลิติพระคาถานี้นะฮะมีองค์หล่อรูปหล่อเหมือนก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรระลึกถึงท่านนะฮะเช้ามาก็การออกไปทำงานก็ณชาลิติปสิทธิราภาก็ได้เหมือนกันนะครับเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะชาลิติอย่างนั้นเลยนะฮะทักษิณาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะร้อยตำรวจโทนะครับนัทวุฒินะคะเลขบ้าน102ส่งมาจากนครปฐมค่ะถามเรื่องของโชคลาภมีไหมครับโชคลาภมีไหมครับนะครับโชคลาภมีไหมโชคของคุณนะฮะมักเป็นลาภก้อนใหญ่แต่ว่าต้องอาศัยคนอื่นรวยนะครับสิ่งที่จะให้ดีนะช่วงนี้นะฮะบางทีบางสิ่งเนี่ยหวังไว้ก็จะได้เจอในเร็ววันนี้แล้วนะฉะนั้นขอให้พี่ตำรวจท่านนี้นะครับบอกว่าไอ้งานก็เข้มข้นนะฮะแต่แรงศรัทธามันก็ยิ่งใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยระวังอาจจะเอาภาระคนอื่นมาแบกนะครับแต่คุณเองเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ลาภพอมีบ้างนะครับแต่ว่าลุ้นต่อแล้วกันนะครับจากนครปฐมนะครับจาก SMS ต่อมาค่ะคุณอมรรัตน์ค่ะเลขบ้าน 468/26 บูชาอะไรดีจะมีโชคลาภไหมคะอยากปลดหนี้ค่ะบางทีเนี่ยไอการที่เสี่ยงๆเนี่ยไม่ใช่ได้ปลดหนี้ได้บางทีไปสร้างภาระหนี้เพราะของคุณมือหนักใจเติบเหมือนกันลองคิดดิครับนะฮะจังหวะจะโคนในเรื่องของโชคลาภเรื่องเสี่ยงยังไม่ค่อยมีนะฮะถ้าผมบอกไม่มีเนี่ยอย่าไปเสี่ยงต่อเพราะเสี่ยงต่อนั่นของเก่าของเดิมที่ยังค้างคาอยู่เนี่ยมันก็จะทับถมเติมไปเรื่อยๆนะระวังนิดนึงโชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรอาจจะเป็นโชคลาภการค้าพอมีคนเราเนี่ยเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าโชคลาภจะมาเนี่ยมีวิธีคือนั่งสมาธินะมาดับแรกเลยอภัยทานมากๆนะครับแล้วก็พยายามทำกุศลสร้างกุศลต่อแล้วทำบุญให้กับเรื่องของน้ำปานะเนี่ยการทำกำบุญเรื่องน้ำการทำบุญเรื่องชำระหนี้สงฆ์เนี่ยจะทำให้โชคลาภมาได้ไวขึ้นนะครับถ้าอยากปลดหนี้ทำนี้นะครับเอาหนี้กุศลหนี้เอาบุญบารมีมาชดใช้หนี้กรรมเก่าของเดิมแล้วจะไปได้สวยอมรรัตน์ครับSMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมาคุณเครื่องเทศเจริญชัยในเราส่งข้อความแบบว่าขอร่วมบุญทุกบุญกับครูนะคะและขออนุโมทนาบุญในทุกบุญกับครูรวมไปถึงทีมงานถนอมตัวด้วยนะคะครูทุกวันมึงไม่ค่อยถนอมเลยครับใช้ตัวเปลืองไปป่ะนะครับตากแดดตากฝนนะขอบคุณมากนะครับเครื่องเทศนะครับก็ยังไงก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะฮะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขบ้านค่ะ 75/64 จากคุณนิชาพานนะคะการงานตัดเย็บเสื้อผ้าใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรดีคะอืมคุณนิชาพานนะครับใช้เบอร์โทรศัพท์ไปดีสักครู่นะครับจากหมายเลขบ้านแล้วก็ดูชื่อด้วยเนี่ยจะได้ประกอบกันได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนกระดาษนิดนึงมาดูกันนะครับนิชาภาเนี่ยนิชาภาใช้นี่เลยครับนะครับจะมีเลข9และเลข2นะครับเฉพาะเลข9เลข2เนี่ยเป็นเลขโชคลาภเลขเรื่องของการตัดติดจอเจรจาแล้วก็เลข2เลขความคิดสละหน้าถ้าพนวกมาจะเอมาเจอกันดีนะครับสำหรับคุณนิชาภานะใช่ครับผม SMS ต่อมาค่ะท่านอื่นไปเดี๋ยวก็จะเสียใจเปล่าๆนะครับคุณสมพงษ์สุขภาพแล้วก็จะมีวาสนาซื้อบ้านใหม่หรือเปล่าสมพงษ์ไงเนี่ยจำพิสารหรือสมพงษ์หรือว่าจริงใจนะพี่บอกให้นะครับสมพงษ์ฟังอย่างนะครับชื่อสมพงษ์นะคุณสมพงษ์ที่ถามมา SMS นี้สามารถสุขภาพประมัยช่วงนี้ขาลงนะครับระวังนิดนึงระวังถนอมเนื้อนะก็เมื่อกี้ก็บอกถนอมเนื้อนะถนอมตัวในแบบนี้เลยให้ดูแลตัวเองก่อนเพราะว่าจังหวะของคุณเนี่ยยังไม่เอื้ออำนวยแล้วพอเราคิดจะทำเราคิดจะซื้อสุดท้ายอุปสรรคมันเยอะฉะนั้นรอตัวรอชะลอตัวเนี้ยแรงชะลอตัวเนี้ยมันจะพ้นไปจากมีนาแล้วค่อยสรรหาแล้วค่อยวางแผนใหม่ช่วงนี้ยังไม่เหมาะสมครับคุณสมพงษ์ครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะนะครับถ้าถามชื่อนี่ขออ้างอิงด้วยหมายเลขด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะผมจะได้ทราบนะครับเอาไปเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจ้ะคุณธนวรรณครับจากชลบุรีนะคะเลขบ้านเป็นห้องเช่าค่ะเลขบ้าน 85/18และ19ครับโอ้ดีใจนะคนที่อยู่ห้องเช่าเนี่ยฮะขอให้เป็นบ้านที่แท้จริงขอให้เป็นเจ้าของห้องเช่าด้วยละกันที่ถามมาเนี่ยบูชาเลยดีนะครับคุณธนวรรณนะฮะหลังๆเนี่ยมันมีสภาวะการป่วยเจ็บกับบ้านหลังนี้ด้วยนะครับต้องระวังห้องเช่าห้องนี้นะครับห้องเช่าห้องนี้มันเหมือนร้องเพลงไปแล้วนะครับห้องนี้เนี่ยมันต้องระวังนะครับฟังนะมันมีจุดนึงนะฮะที่มาพลิกผันได้ฉะนั้นแล้วมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ย้ายซะนะฮะดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรเลยอันนี้บอกให้ฟังแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็มันไม่ยากศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลให้หนักๆหนักมากกว่านี้เคยทำวัน2วันคราวนี้ทำเป็นสัปดาห์ทำเป็นอาทิตย์อย่างต่อเนื่องแล้วสุขภาพก็จะดีสุขภาพจิตก็จะคล่องนะฮะทรัพย์ก็จะมาบูชาอะไรดีนะถ้าตอนนี้นะฮะอยากให้บูชานะครูพระพิราบนะครับเดี๋ยวส่งผ้ายันครูพระพิราบให้1ผืน1แผ่นแล้วกันแล้วไปติดด้านที่เป็นทิศตะวันออกของตัวบ้านตัวห้องนั่นแหละฮะจะมีผลดีนะอย่างน้อยเป็นฝันกำลังใจให้คุณธนวรรณนะครับส่งจดหมายมาก่อนนะฮะนะครับไม่ส่งให้นะถ้าส่งจดหมายที่หน้าจ่าหน้าซองนะถึงสถานีแล้วสถานีก็จะส่งไปให้คุณถึงผมนี่แหละนะครับจ่านะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณจุฑารัตน์ค่ะเลขบ้าน80การเงินเป็นยังไงบ้างคะทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะสมัยก่อนเขาว่าเป็นเขาเขียนเป็นนะไม่มีสระเอ็นไม่มีไม่แต่คู่นะครับมาดูกันตัวจุฑารัตน์นะครับการเงินเป็นยังไงบ้างคะนะครับของคุณเนี่ยโดดเด่นเลยเรื่องของน้ำดื่มนะฮะน้ำดื่มนะฮะทำน้ำดื่มส่งนะฮะแพ็กเกจน้ำขวดหรือว่าหรือแม้แต่เครื่องสำอางนะครับที่เป็นสินค้าออนไลน์เนี่ยทำเป็นคนกลางได้การเงินช่วงนี้เป็นการเงินถือว่ามันสะดุดบ้างแต่ว่าก็ยังผ่านลื่นไหลได้ดีนะฮะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นน้องมั่วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเทียบผมกับคุณนะฮะแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยตึงตัวนิดเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจังหวะนี้กำลังจะเอื้ออำนวยแล้วก็ผ่านพ้นได้ดียังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยเนื้อหนักใจกับคนที่ไม่ใช่เครือญาติแต่ต้องแบกภาระเรื่องการเงินของเขาในช่วงระยะเวลาใกล้นะครับจุฑารัตน์นะครับไม่ทราบว่าลายเซ็นได้หรือยังแต่จะออกให้ก่อนแล้วกันนะครับออกแบบให้นิดนึงครับอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายหน้าซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองนะกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ